รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวี Global Network ร่วมกับบริษัทท็อปน็อตบรอดคาสต์จำกัดเสนอวางใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงคุณผู้ชมค่ะวันนี้ถือได้ว่าเราเปิดประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวซึ่งถือได้ว่าเป็น1ใน12แหล่งเขาบอกว่าเป็นที่ต้องเที่ยวหรือว่าเมืองต้องห้ามพลาดนั่นเองใครๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าจังหวัดชัยภูมิเป็นแค่เมืองผ่านะแต่คุณผู้ชมค่ะเขาถือว่าเข้าใจผิดระดับเพราะครั้งนี้เป็นจังหวัดที่ใครต่างต้องตั้งใจมาแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่นี่ค่ะผาสุดแผ่นดินดินแดน3ภาคอีสานกลางแล้วก็เหนือถือได้ว่ามาเหยียบแผ่นดินนี้เหมือนคุณเหยียบ3จังหวัดด้วยกันตั้งแต่เพชรบูรณ์ด้วยใช่มั้ยคะแล้วก็มีลพบุรีชัยภูมิแต่ว่าวันนี้หนิงไม่ได้มาคนเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะเราต้องมีเจ้าถิ่นที่เขาอยู่ที่นี่มาร่วมอยู่กับเราด้วยนั่นก็คือพี่ภูดิษฐ์นั่นเองสวัสดีค่ะพี่ภูดิษฐ์เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมินั่นเองวันนี้เขาบอกว่าถือได้ว่าเป็นโอกาสดีของหนิงเลยที่ได้มาเจอตัวเป็นๆตัวใกล้ๆคือปกติอาจจะเห็นตามสื่อต่างๆแล้วก็โฆษณาต่างๆมาอย่างเยอะแยะแล้วล่ะว่าจริงๆเราก็มีส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิแต่ว่าวันนี้จะเป็นผู้นำเที่ยวให้เราด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเห็นจุดนี้กันค่ะขอพูดถึงความเป็นมาหน่อยว่าถ้าเรามาจุดนี้เนี่ยเราจะได้เห็นอะไรบ้างคะพี่ภูดิษฐ์คะครับจุดนี้ก็ทางด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นผาสุดแผ่นดินนะฮะค่ะเป็นรอยต่อ3ภาค3จังหวัดอาจจะถือได้ว่าเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่อยู่บนระดับความสูง800กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลโอ้โหครับผมคือพี่ภูดิษฐ์บอกว่าเรามีการคุยกันนอกรอบว่าจริงๆแล้วถ้าเราตื่นมาในช่วงเช้าๆเนี่ยเราจะได้เห็นทะเลหมอกค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ใช่จะเห็นทั้งวิวทิวทัศน์ทั้งวิวทิวทัศน์ลอยต่อ3ภาคแกนคันยอนเมืองไทยสวนหินล้านปีหรือก็คือลานหินงามค่ะนะฮะแล้วก็ที่ไฮไลท์ที่สุดของจังหวัดก็คือทุ่งดอกกระเจียวสมญานามของที่นี่เขาเยอะจริงๆเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าแกนแคนยอนประเทศไทยประเทศไทยแล้วก็ทั้งโซเชียลต่างๆหรือว่าใครก็ตามที่มาตามเว็บไซต์หรือ Facebook อะไรก็ตามแต่ที่มากันก็ต่างจะเช็คอินเหมือนกันหมดว่าวันนี้เราได้มามีโอกาสสัมผัสแกรนด์แคนยอนประเทศไทยแล้วนะใช่ครับเพราะฉะนั้นพูดมาขนาดนี้แล้วค่ะพี่ภูดิษฐ์คะครับขอโอกาสสักครั้งนึงในชีวิตที่ได้ไปเห็นใกล้ๆได้ไหมคะครับเชิญเลยครับไปเดี๋ยวเราตามกันไปด้านในเลยค่ะวางใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงแต่อย่างที่เราบอกไปว่าจริงๆเรามีเทศกาลในช่วงทุ่งดอกกระเจี๊ยบถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านหรือคนที่มาเขาจะได้เห็นแล้วก็สัมผัสอะไรบ้างคะสมัครครับก็ใครนักท่องเที่ยวที่มาที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะฮะจุดแรกเข้ามาก็คือเนี่ยครับที่ผาสุดแผ่นดินหรือผาชะง่อนหินจุดนี้เป็นจุดที่อยู่บนระดับความสูง846เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วก็เป็นจุดที่สามารถชมวิวลอยต่อ3ภาค3จังหวัดแห่งเดียวของประเทศไทยะนะก็มีจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดลพบุรีแล้วก็ที่นี่ชัยภูมิอีสานและนอกจากที่ผาสุดแผ่นดินปั๊บเนี่ยจุดต่อไปเขาเดินเลาะลงไปก็คือทุ่งดอกกระเจียวนะทิวลิปออฟสยามนะฮะดังนั้นจังหวัดชัยภูมินี่เขาได้สมญาว่าเป็นเมืองเจ้าหญิงแห่งดอกไม้เจ้าชายแห่งภูผานี่ไงเจ้าชายแห่งภูผาก็คือแกนคันยอนเมืองไทยสวนหินล้านปีก็คือลานหินงามแล้วก็รวมกันหมดที่นี่นั่นเองทั้งผาด้วยเป็นผาที่สมบูรณ์อันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วก็ตามมาด้วยดอกไม้ที่หาได้ยากซึ่งถ้าคุณบินไปที่ไหนก็ตามเพื่อไปดูทิวลิปคุณมาที่นี่เถอะเพราะความรู้สึกฟีลลิ่งไม่ต่างกันรวมไปถึงความสวยงามแบบไทยแท้ด้วยใช่ครับนั่นก็คือดอกกระเจียวดอกกระเจียวสมมติมิสจังหวัดในประเทศไทยขึ้นมาว่าเราจะไปสัมผัสอากาศหนาวสักจังหวัดนึงเนี่ยชัยภูมินี่ไม่อยู่ในลิสต์เลยนะอันนี้หนูพูดตรงๆอยู่อีสานในฐานะนักท่องเที่ยวคนนึงเราจะรู้สึกว่า
มันไม่มีอะไรอ่ะเมืองนี้มันไม่น่ามีอะไรเมืองนี้จะน่าร้อนๆแต่มาแล้วเป็นยังไงครับแต่อย่างที่เราบอกว่ามันเปลี่ยนความคิดตะลึงค่ะแล้วก็ทึ่ง ไม่น่าเชื่อว่าการที่ใกล้กรุงเทพขนาดนี้แต่ความรู้สึกมันคือความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ยังคงอยู่ไว้เกือบ 100% ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทยานที่เยอะแยะอากาศที่คุณยังสัมผัสได้ที่คุณไม่ต้องบินไปถึงต่างประเทศไทยเที่ยวไทยคุณก็สัมผัสอากาศอย่างนี้ได้และที่สำคัญที่สุดเรื่องที่พักต่างๆโดยเฉพาะเนี่ยถ้ากีบพูดถึงเรื่องที่พักนะฮะเขามีคำกล่าวกันว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ยถ้าไม่ได้มานอนค้างข้างบนอุทยานแห่งนี้นะฮะเหมือนมาไม่ถึงที่ว่ามาไม่ถึงเพราะอะไรเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขา6 โมงเช้าต้องขึ้นมาสัมผัสหมอกบนนี้เหมือนที่ภูชี้ฟ้าใช่ไหมฮะต้องไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ก็เช่นกันนักท่องเที่ยวต้องขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่นอนที่นี่6 โมงมาไม่ทันใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอย่างถ้าเผื่อเราไม่ได้นอนค้างข้างบนเนี่ยเรามาสายคนมันก็เยอะอย่างเช่นเนี่ยจุดเช็คอินจุดนี้จุดเนี่ยเขาเรียกผาชะง่อนหินจุดเนี่ยถ้าเป็นวันหยุดนี่เข้าแถวเลยนะฮะนะคะเข้าแถวเป็นจุดถ่ายรูปไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันคือพูดจริงๆเพราะเมื่อสักครู่เขาก็มีต่อแถวกันถ่ายอยู่เพราะว่าเป็นจุดที่คุณจะเห็นวิวทิวทัศน์ทั้งหมดคุณผู้ชมของ3 จังหวัดเลยต่อให้เรา2 คนพูดมากมายขนาดไหนนี่ว่าไม่เท่าคุณมาเปิดประสบการณ์แล้วมาสัมผัสด้วยตัวเองต้องมาสัมผัสด้วยตนเองเพราะว่าชัยภูมิถึงชื่อเขาจะสั้นแต่ความหมายเขายาวเขาแฝงอะไรไว้ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอากาศที่ดีคนที่น่ารักและอย่างที่พี่ปุดิตบอกไม่ต้องห่วงในเรื่องของที่พักเพราะว่าพอเชื่อว่าบางคนเที่ยวสิ่งที่เขาต้องการตามมาคือที่พักที่ดีเยี่ยมหรือว่าบริการต่างๆการใส่ใจต่างๆคุณมาที่นี่ถือได้ว่าก็เป็นท็อปของอันดับประเทศเรื่องที่พักเนี่ยมันก็มีอยู่หลายแห่งนะฮะถ้าเป็นกลุ่มก้อนก็คือทางชมรมบ้านพักทุ่งดอกกระเจียวนะฮะเว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์บ้านกระเจียว .com พิมพ์ไปตรงนั้นได้เลยตรงนั้นได้เลยโอ้โหก็จะขึ้นมาเลยลิซี่พาคุณอยากจะพักที่ไหนยังไงเพื่อที่จะเดินทางขึ้นมายังอุทยานป่าหินงามได้ใกล้ที่สุดแล้วก็มาสัมผัสทุ่งดอกกระเจียวได้แบบในยามเช้ารุ่งอรุณตื่นมาแล้วก็เห็นนั่นเองแต่พูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่านี่ตรงนี้คือผาหินชะง่อนหินคุณผู้ชมค่ะหนิงคงต้องขออนุญาตลองไปเซลฟี่ดูตรงนั้นหน่อยเชิญครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ถ่ายตรงนี้พี่ปูดีบอกว่าถือว่ามาไม่ถึงถือว่าขาเนี่ยหย่อนแค่ปลายขาเท่านั้นเองยังมาไม่เต็มตัวเดี๋ยววันนี้เราจะไปอยู่กันแบบเต็มตัวกันที่นี่เพราะฉะนั้นขออนุญาตไปถ่ายภาพได้ไหมคะตอนนี้เราก็ได้เจ้าหน้าที่อุทยานสาวสวยท่านหนึ่งชื่อน้องหมิวครับจะเป็นผู้นำทางเราสัมผัสเส้นทางเดินธรรมชาติใช่แล้วน้องหมิวสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่เห็นนึกว่าเราท่องเที่ยวนะเพราะว่าวันนี้น้องหมิวบอกว่ามาแบบกันเองนะคะแล้วก็ให้รายการเราได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบใกล้ชิดของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามแห่งนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวระยะทางการเดินตรงนี้เราจะไปไหนกันคะหมิวตรงนี้เราจะไปที่ทุ่งดอกกระเจียวค่ะทุ่งที่2ค่ะเป็นที่เกิดเยอะที่สุดในอุทยานในช่วงนี้ค่ะคือมันจริงๆแล้วมันมีหลายจุดใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาสี่ทุ่งค่ะจะมีสี่ทุ่งสี่ทุ่งในการแต่ทุ่งที่2เนี่ยถือได้ว่าถ้าใครมาเขาก็จะชอบมาถ่ายรูปกันที่นี่เพราะว่าเยอะพี่ปุดิตเองก็บอกนะตอนแรกบอกว่าต้องมาทุ่งที่2เหมือนกันใช่ใช่นี่คนจริงอยู่มานานเหมือนกันทุ่งที่2มีข้อควรระวังหรือว่ามีข้อควรเตรียมตัวอะไรในการเดินเส้นทางนี้ไหมเพราะว่าบางคนอาจจะเอ๊ะเห็นนั่นเห็นนี่อยากหยิบนั่นหยิบนี่อย่างเงี้ยเรามีข้อควรระวังเตือนในการเดินเยี่ยมชมไหมคะก็ข้อแรกก็เขาจะไม่ให้เก็บของป่าออกไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเห็ดอะไรพวกนี้จะเกิดเขาก็จะไม่ให้เก็บออกไปแล้วก็จะมีห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาก็อาจจะแพร่เชื้อพวกอะไรในอุทยานเขาก็เลยไม่ให้เอาเข้ามาอ๋อใครที่มีสุนัขใครที่มีแมวมีอะไรเอาไว้บนรถก่อนนะใช่ค่ะก็มีที่ฝากอยู่ตรงด่านอ๋อเรามีที่ฝากไว้เลยโอเคแล้วก็ห้ามลงทุ่งค่ะค่ะถ้าลงทุ่งสมมุติหลายๆคนลงไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเหยียบบางต้นที่เป็นหนออยู่ค่ะก็จะทำให้มันตายแล้วไม่เกิดขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยเราเข้าใจได้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับการช่วยกันอนุรักษ์มากกว่าแล้วก็รักษาให้พันธุ์เหล่านี้ของพันธุ์ของดอกไม้ยังคงอยู่เพราะว่าถ้า1คนเหยียบ1คนถ่าย1คนไม่ได้ลูกที่สวยเอาเหยียบดอกไม้เหยียบนอไม้ก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาช่วยกันรักษาแบบนี้ด้วยวางใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียง
อนนี้ค่ะเราอยู่กันเส้นทางนี้ที่เรียกว่าเส้นทางการเดินเยี่ยมชมเดินชมทุ่งนะฮะทุ่งดอกกระเจียวแห่งนี้ซึ่งเราจะไม่ออกนอกเส้นทางนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะหลายๆคนก็มีการลงไปถ่ายภาพกันในทุ่งออกนอกเส้นทางคือเราจะบอกคุณว่าจริงๆเราไม่ได้เพียงแค่ช่วยเซฟหรือว่าช่วยรักษาไว้ซึ่งหน่อเหล่านี้เท่านั้นแต่เรายังห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยเนาะหนูว่าใช่ครับเพราะตรงนี้มันเป็นป่าหมดเลยคุณลงไปก็ไม่รู้หรอกจะมีอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นอย่าลงเลยดีกว่าเราเตือนกันไว้ให้ระวังเดินบนสะพานปลอดภัยด้วยครับปลอดภัยที่สุดเดินสะดวกนี่ตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นละสำหรับดอกกระเจี๊ยบเขาเรียกเป็นราชาหรือราชินีดีคะก็ราชินีเป็นว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งดอกไม้เราจะเซเซเมืองเจ้าหญิงแห่งดอกไม้นี่คุณผู้ชมเราเริ่มเห็นเจ้าหญิงแห่งดอกไม้กันแล้วนะคะทิวลิปประเทศไทยวันนี้เราได้สัมผัสใกล้ๆช่วงไฮซีซั่นจริงๆที่เราจะเห็นเต็มทุ่งเนี่ยออกเยอะสุดประมาณเท่าไหร่ปีนี้น่าจะอยู่ประมาณสักปลายเดือนกรกฎาคมครับปลายเดือนกรกฎาคมปลายเดือนกรกฎาคมเริ่มเต็มน่าจะเต็มทุ่ง 100% น่าจะเต็มอย่างทุ่งขนาดนี้ก็ยังไม่เต็ม100นะฮะบางนักท่องเที่ยวประมาณ50อันนี้50นักท่องเที่ยวเขาเปรียบทุ่งขนาดนี้เขาเรียกว่าทุ่งสาวแรกแย้มสาวแรกแย้มกำลังออกมายิ้มแฉ่งยังไม่มีดอกที่มีสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกไปว่าแล้วก็อย่าเด็ดอย่ามาเห็นความสวยงามแล้วก็เด็ดไม่ได้รู้สึกว่าอยากเอากลับบ้านจังเลยเผื่อไปปลูกเขามีจำหน่ายด้านล่างครับใช่เดี๋ยวเขาจะมีพันต้นกล้าเนี่ยด้านล่างใช่ไหมคะหมิวค่ะมีเรามีเป็นนั่งอุทยานต้นละ20บาทเอง20บาทมีเป็นพันอะไรพันเดียวกันเลยหรือว่าใช่ค่ะพันเดียวกันเป็นสายพันธุ์เดียวกันฮะอ๋อค่ะก็ถ้าเกิดใครตื่นปลิ่มในความสวยงามของดอกกระเจียวที่นี่แล้วอยากมีตื่นมาหน้าบ้านแล้วอยากเห็นบ้างก็ซื้อได้ครับซื้อไปปลูกได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเด็ดหรอกปีนี้ดอกใหญ่ด้วยนะครับทรงสวยนี่นี่เพราะฉะนั้นปีนี้นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวังแน่นอนเนี่ยดูอย่างเช่นเนี่ยดอกใหญ่ใช่ไหมด้วยสีสดอย่างปีที่แล้วนี่ก็แรงเหมือนกันแต่ฝนมันไม่ชุกแต่ปีนี้มันแรงแต่ฝนชุกเลยทำให้ดอกมันใหญ่และสีมันสดดอกสวยมากเลยชมพูอมม่วงนี่หาดูยากเขาอยู่ได้กี่วันคะก็อยู่ก็เกินนะใช่ค่ะเพราะว่าหนูทำวิจัยมาอ๋อประมาณ15ใช่ค่ะประมาณถ้าเขาเกิดมาดอกนึงเขาจะอยู่ได้ประมาณ15วันสองอาทิตย์ค่ะแล้วเขาก็จะโรยมันโรยอย่างเงี้ยโรยแล้วบางที่ที่ฝนตกแล้วบางช่อน้ำมันขังค่ะมันก็จะเน่าวงเวียนชีวิตเขาเสมือนแมลงกันเลยทีเดียวเนาะมีเวลาอยู่แค่15วันคุณรีบมาถ่ายนะถ้าไม่งั้นมันจะไม่ทานแต่ที่แน่ๆเขาก็มีดอกใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเช่นตอนนี้ใช่มั้ยเนี่ยฮะเป็นหางหนูขึ้นมาแล้วใช่มั้ยเนี่ยอ๋ออย่างที่บอกเขาเรียกว่าเป็นแทงช่อขึ้นมาแทงช่อเป็นหางหนูแทงช่อเป็นหางหนูแต่ถ้าเกิดอันนี้คือเรียกว่าเป็นดอกที่บานแล้วครับโอ้โหสวยงามมากค่ะนี่คือหนึ่งอันซีนของประเทศไทยนะเขาบอกแล้วว่าต้องห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าต่อให้คุณไปทั่วโลกคุณจะนั่งเครื่องบินไปอีกกี่ประเทศคุณก็ไม่มีทางเห็นแบบนี้เพราะว่านี่คือความสวยงามที่มีเฉพาะจังหวัดชัยภูมิและต้องประเทศไทยที่เดียวเท่านั้นด้วยนี่ทางเดินก็ไม่ยากนะคะแค่ขาสั่นเท่านั้นเองเดินสบายเลยครับ เดินมาเรื่อยๆย้ำกันอีกครั้งนึงว่าอย่าเก็บอย่าจับอย่าแตะต้องของทุกอย่างที่อยู่ในที่นี้คุณเยี่ยมชมได้เป็นความสวยงามเป็นสมบัติของชาติเพราะฉะนั้นช่วยกันรักษานะคะที่สำคัญที่สุดตอนนี้เรามองไปก็จะเห็นวิวด้วยเนาะตรงนู้นเป็นอะไรอะคะที่ด้านขวามือนั่นก็จะเป็นแกนแคนยอนเมืองไทยสวนหินล้านปีก็คือลานหินงามของที่นี่ครับที่เราพูดว่าเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสไปเห็นกันใกล้ๆด้วยใช่ครับโอ้ยตรงนี้จะดูไกลๆก็จะสวยเป็นอีกมุมนึงค่ะเป็นมุมของธรรมชาติที่เราได้ยังเห็นว่าจังหวัดชัยภูมิน่าทึ่งอยู่อย่างนึงนะจังหวัดนี้เขาเป็นจังหวัดที่คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยอะใช่ครับเชื่อว่าจะมีความสวยงามแบบนี้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยและที่สำคัญที่สุดนี้เชื่อว่าทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กจนถึงวัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนคุณสามารถมาเที่ยวได้หมดค่ะเพราะว่านี่คือ Unseen in Thailand จริงๆนะคะและที่สำคัญที่สุดต่อให้เราจะมองด้วยสายตาหรือมองผ่านกล้องที่สำคัญที่สุดคุณต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองไม่เท่าที่คุณต้องมาดูเองใช่เพราะว่าไม่เท่าตาเห็นใช่อันนี้จริงๆนะเพราะถ้าคุณมองดูในกล้องคุณว่าสวยแล้วภาพจริงเป็นภาพที่น่าประทับใจกว่าเยอะและที่สำคัญที่สุดคุณสามารถบอกใครต่อใครก็ได้ค่ะว่าคุณมีโอกาสหนึ่งในครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วนะที่คุณได้มาเหยียบแผ่นดินที่สวยงามติดอันดับของประเทศอย่างจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้เพราะฉะนั้นก่อนจากกันไปค่ะเดี๋ยววันนี้มิวฝากอะไรทิ้งท้ายก่อนนิดนึงแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมก่อนที่จะเป็นพี่ผู้ดิตอีกหนึ่งท่านของเรานะคะ
ในฐานะที่เราเป็น New Generation ในฐานะที่เราอยู่กับที่นี่ในฐานะที่เรารักที่นี่กับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่ที่มีทั้งทุ่งดอกกระเจียวมีผาดีๆให้เราได้เที่ยวเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะอุทยานแห่งชาติป่าหินงามของเราก็จะมีเพจของอุทยานก็ค้นหาได้เลยก็คืออุทยานแห่งชาติป่าหินงามค่ะติดตามได้ตลอดคือเราจะอัปเดตทุกวันค่ะว่าตอนนี้ดอกกระเจียวไปถึงไหนแล้วนะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคือคุณผู้ชมต้องบอกกันว่าเรามากันเนี่ย 50% ยังสวยขนาดนี้และถึงเวลาจริงๆมีถึง 100% ใช่ไหมปลายเดือนปลายเดือนเป็นปลายเดือนกรกฎาคมเต็มทุ่งนะฮะเต็มทุ่งแต่ระยะช่วงเวลาจริงๆแล้วมีตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนก็จริงๆเขาจัดงานตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาแล้วปีนี้พิเศษหน่อยก็คือล่นไปอีก1เดือนเพราะดอกกระเจียวมันขึ้นช้าไปเดือนนึงอาจจะถึงกันยาโอ้โหนะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเอาเลือกเอาเดือนที่4เดือนหรือจะไม่มาปีนี้ต้องรอปีหน้าเพราะ1ปีมีครั้งเดียวใช่และที่สำคัญที่สุดเนี่ยช่วงเดือนหลายๆเดือนเนี่ยวันหยุดเยอะวันหยุดยาวก็ดีวันหยุดราชการก็ดีวันหยุดนะคะตะเลิกต่างๆคุณก็สามารถมาสัมผัสด้วยตัวเองได้แต่ให้หมิวฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นบริเวณด้านล่างเนี่ยค่ะที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงามซึ่งคุณสามารถโทรมาสอบถามได้แล้วก็อยากรู้ว่าเส้นทางมายังไงก็ถามได้หมิวอยู่ตลอดนะตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงคะเวลาทำการตั้งแต่8โมงถึงประมาณ6โมงเย็น6โมงเย็นโทรมาได้หรืออีกหนึ่งท่านของเราค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้พี่ภูดิษฐ์นั่นเองนะคะครับที่ท้ายหน่อยละกันแนะนำนักท่องเที่ยวนะครับ4เดือนเต็มๆนะครับสำหรับปีนี้ถ้าท่านไม่มาในปีนี้โอกาสที่ท่านจะมาอีกครั้งก็คือปีหน้านะครับส่วนเรื่องที่พักเนี่ยก็ส่วนกับผมเองก็บ้านไร่อิงดอยเบอร์โทร087-868-3223หมายเลขโทรศัพท์นี้สามารถให้ข้อมูลท่านทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวในจังหวัดและการท่องเที่ยวของทุ่งดอกกระเจียวแม้กระทั่งแหล่งที่พักทั้งที่ทุ่งกระเจียวหรือในจังหวัดครับก็เรียนเชิญนะครับขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับนี่ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิมาด้วยตัวเองขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นโทรสอบถามเส้นทางได้โทรสอบถามแหล่งท่องเที่ยวได้รวมถึงที่พักดีๆก็ได้ใครอยากนอนที่ไหนก็แล้วแต่ก็มากันค่ะมาสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้ด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าการหายใจโล่งอากาศบริสุทธิ์มันเป็นยังไงมากดปุ่มรีสตาร์ทให้ชีวิตที่นี่กับจังหวัดชัยภูมิค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณ2ท่านมากทั้งน้องมิวแล้วก็พี่ภูดิษฐ์มากๆนะคะที่ให้สละเวลามาให้เราได้รู้จักจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้ดีขึ้นรวมถึงอุทยานแห่งนี้ดีขึ้นที่ชาวชัยภูมิช่วยกันรักษาต้องขอบพระคุณมากๆที่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามให้เราได้เยี่ยมชมกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเจอกันใหม่คราวหน้ากับรายการอัปเดตไทยแลนด์นี่จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนไปสัมผัสบรรยากาศอะไรและแหล่งท่องเที่ยวไหนที่น่าสนใจต้องรอติดตามชมกันค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าเรา3คนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ